พีชมันต้องแบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาชิมอันนี้นะคะทุกคนนะครับที่ถือว่ามีความสําคัญมาม่าเผ็ดมาเลเซียนะคะแล้วก็นี่นะคะพอค่ะซึ่งเป็นคนพูดเรื่องของอ๋อพอนิ่งเห็นคลิปเขาไหมเขากินแบบไอซิมแหมแล้วว่าอร่อยมากที่นี่แล้วว่าเถื่อต้องสีได้ไหมวิจารณ์นะครับที่หนึ่งประเด็นเดียวสองสองเพิร์ดของพรรคก้าวไกลนะครับเอาประเด็นนี้ไปตั้งคำถามกสทช.ในยิ่งบอกเขากินเนาะปกติประชาชนไปถ่ายทอดบอลโลกแล้วหลังจากนั้นขอซิมแซมยูนิ่งตะวันเขียนหนึ่งก็อันยังกินเด็กหนึ่งบ่เคยได้กินแบบนี้เลยกินมันแบบเผ็ดก็เกาหลีบ่โอ้ยว่าถึงไม่หรอกแต่หนึ่งก็ไปใช้น้ำละลายน้ำนั้นกลับมีการสกัดประชาละลายน้ำไหมมันก็ว่าแซ่บก็ฟุตบอลโลกทุกคนเราไม่กล้ากินเลยอะต่างนั้นวันนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการยอมรับแล้วว่าสสรุ่นใหม่นะครับถึงลิ้นก็คือเผ็ดแล้วและก้าวไกลทั้ง3รายพูดถูกต้องกสทช.นะครับมีมติเอกฉันท์เรียกเงินคืน600บาทจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับและการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องคืนเงินภายใน15วันนะครับตอนนี้การถ่ายทอดบอลโลกก็มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายมีปัญหาเยอะมากมายไปหมดไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์เดียวก็คือแสบลิ้นนะนี่เมื่อกี้เสร็จเดี๋ยวนี้กินแบบที่มันติดเนี่ยหรือแม้กระทั่งเนี่ยกินที่มันตีนเนี่ยแล้วก็มีสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นนะครับก็พอคุณก้องพอเขามาปักขับนิ่งเทสว่าเมนนิ่งกินตีซับเนี่ยก็แสบลิ้นแล้วนะครับจริงเทสหรือไม่ไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องมุมมองเป็นเอกสิทธิ์ของคนแต่ละคนจะมองได้นะครับคุณก้องเคยกินไหมเลเซียนี่เคยกินแต่เกาหลีก็ต้องชอบอยากจะคืนก็ไปฟ้องสั่งเอาเงินคุณนะครับเขาว่ามาเลเซียมันเผ็ดแบบที่สุดอ่ะถ้านิ่งกินไปเราหามขอโรงพยาบาลเนี่ยขอเงินคืนการกีฬาซึ่งรับเงินเขาไปเราเจ้าของเงินบอกว่าทำผิดวัตถุประสงค์กีฬาบอกว่าอย่าทำร้ายไหลนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าอยากได้เงินก็ไปฟ้องต้องมีขายผิดกฎมากินมันนะสู้คดีกันในศาลนะครับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรว่าอย่างไรวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือกินมันแบบงานรัฐนะครับเอาเงินของเขาไปแล้วเจ้าของเงินขอบอกเคยได้กินแบบนี้เนาะได้ตังบอกว่ากูไม่ให้อยากเอาแค่มีอันประวิตรกินประวิตรเงียบกิบในเรื่องนี้ส่วนประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นผู้สื่อข่าวพยายามถามเรื่องอนาคตทางการเมืองหลังจากพลเอกประวิตรบอกว่าไม่อยู่กับพลังประชารัฐแล้วปกติพลเอกประยุทธ์เนี่ยผู้สื่อข่าวถามอะไรไม่ค่อยตอบแต่วันนี้นะครับดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ไม่สามารถยอมรับได้คือการถูกปฏิเสธนะครับนักข่าวถามว่าลุงป้อมไม่ให้อยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วลุงป้อมบอกว่าออกไปแล้วพลเอกประยุทธ์ได้ยินนะครับหันขวับมาตอบโต้กับนักข่าวแล้วก็ตอบโต้แบบค่อนข้างนานกว่าปกติเอ้ยชิมนะยืนยันว่าพลังประชารัฐคนเอานี่ออกไปยิงเอายกเองนะครับประยุทธ์ประวิตรนะครับคุณอนุทินบอกว่าในการเมืองไทยนะคนที่เป็นทายาทส่วนใหญ่จะตายก่อนดังนั้นผมไม่เป็นทายาทใครถ้าผมจะเป็นนายกผมต้องทำตัวเองพร้อมสร้างความขึ้นมาให้กับประชาชนไม่ต้องมาตั้งแต่ประเด็นที่คงจะเป็นสัญญาณทางการเมืองนะครับเรื่องของการตั้งรัฐบาลก็คือออกห่อนเลยอ่ะป้าพ่อไม่ใช่พรรคที่ได้คะแนนมาแล้วบัดนี้แต่สามารถรวมเสียงสสในสภาได้ภูมิใจไทยยอมรับได้ที่บอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าการตั้งรัฐบาลต้องตั้งก่อนโดยที่ได้เสียงอันดับที่หนึ่งนะครับรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ซึ่งเป็นแบบนั้นไม่บอกผิดนะยันว่าก่อนรัฐบาลเองนั้นโจทย์ใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่การได้เสียงอันดับที่หนึ่งนะครับถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรวมเสียงกันในสภาได้นะครับแล้วก็ให้เสียงส.ส.ในสภามากที่สุดนะครับแล้วโหวตพักซึ่งอาจจะไม่ใช่อันดับหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่เคยเกิดขึ้นแล้วเขาเป็นระบบพลังประชารัฐนะครับแล้วก่อนหน้านี้ในปี2518นะครับหม่อมราชวงศ์ชลิตปาโมทย์หัวหน้าพรรคสังคมเป็นนักเมืองทั้งที่ได้ต่อสัมภาษณ์เพียงแค่8คนแต่สามารถรวมพลังมากในสภาได้ดังนั้นสัญญาน่าจะค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าฝั่งรัฐบาลเป็นทางเลือกนะครับทางเลือกที่1คือชนะอันดับ1ทางเลือกที่2คือถ้าไม่ชนะอันดับ1ก็ไปรวมเสียงข้างมากแล้วก็บวกกับ250สว.ตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราฟังพลเอกประยุทธ์คำตอบเรื่องของการเมืองความกดเกลียวไม่ได้ยินว่าพลเอกประวิตรบอกว่าตูไม่อยู่พรรคนี้แล้วครับต้องบอกท่านไม่ได้อยู่กับพลังประชารัฐแล้วค่ะอยู่แล้วใช่ค่ะหมายถึงผมเป็นรัฐบาลเนี่ยกินเขาอีกกินเนาะลูกฟองกินบ่ได้นะจับพี่เนาะแข็งเผ็ดเนาะคือขังไหนอะ
ไอ้มันบ่ค่อยเผ็ดปานใดแต่มันสิแสบปากแสบคอปากอ่ะนี่แม่ว่าแสบกว่าท้องอ่ะข้อมูลสำคัญให้กับคนตำรวจเอกเสรีสุขประธานที่การขอประชาชนซึ่งแน่นอนว่าเรื่องถึงก็กินพวกของนั้นก็คงจะมีคนที่คนค่ะใช่กับคุณเรื่องละนาป่วยก่อนมาสอรัฐบาลหลายต่อหลายคนที่กินกับเขาในรีสอร์ทไปนะครับสิ่งที่คุณชีวิตไปกินกับเขาไม่เด็ดบ่เขาก็คือแดงอ่ะพอเบิ่งนะครับกับการให้กรรมการปปชตรวจสอบเส้นทางการเงินมามาเกาหลีคุกเข่าเอ้ยว่าไงมามาเมริสยาคุกเข่ายื่นเพราะว่านายสันทนะมาอันนี้ลูกเคิงได้นี่พอเคิงมาเลเซียเคิงไทยเห็นว่ามากับมาเลเซียเขาก็ไทยเป็นล้านแต่คุณชี้บอกว่าคนคนนี้อาชีพไม่มีหลักแหล่งดังนั้นน่าจะมีการเคิงเอี่ยมทั้งคืนนะครับแล้วคุณสันทนาก็จริงๆแบบมาเฟียอย่างดีมันไม่ค่อยเผ็ดอ่ะแต่ว่ามันแสบขอบปากมาที่การปปช.ป้าเสรีตัวซอกคือถ้านิ่งกินอ่ะเกี่ยวมันเจียวนึงถ้ากินเรื่อยๆอ่ะมันสิเผ็ดข้างในอยู่แต่ว่าอันเนี้ยมันสิแสบคอปากพอกินน้อยเดี๋ยวนึงก็มันชอบเผ็ดมันคือผิดปนแบบว่าปั้นเอาบ่เราไม่เห็นเป็นซอสเป็นน้ำหรอในตู้อ่าว10ปีมีรถทัวร์500คันมีเงินหลายพันล้านบาทเขานะคนผิดไทยเนาะมาเลเซียเนาะแล้วมันกินแปลกๆน้ำอ่ะไม่เคยได้กินแบบเนี้ยถึงเรื่องที่คุณชูวิทย์ได้ให้ข้อมูลลับไม่เคยกินบ่คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในห้องประชุมกรรมธิการยังมีเดียคนกินได้มีการเชิญผู้สื่อข่าวต้องเป็นคนคนจีนเลยในตู้ห่าวตามที่คุณชูวิทย์พูดนั้นได้มอบนาฬิกานะครับผ่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งคุณชูวิทย์เคยสื่อสารให้กับผมเข้าใจว่าเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของในตู้ห่าวขณะที่เมื่อวานนี้ทนายความของสุภาพสตรีท่านดังกล่าวบอกว่าไม่ได้เป็นภรรยาเขาแสบคนหนึ่งแต่ทำธุรกิจร่วมกันเฉยๆคุณชูวิทย์ข้อมูลเรื่องของนาฬิกาเขานะครับกับบุคคลสำคัญซึ่งชอบสะสมนาฬิกาแล้วก็บอกว่านายตู้ห่าวเป็นคนรู้ว่าถ้าเมืองไทยจะมาไทยจะทำอย่างไรจะเอาข้าวของให้คนต่างๆให้อย่างไรนะครับผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าบุคคลดังกล่าวเป็นคนที่มีตำแหน่งและเป็นศูนย์กลางอยู่ในรัฐบาลหรือไม่คุณชุดบอกว่าเรื่องนี้พูดเยอะไม่ได้ไม่ใช่เพราะพูดแล้วเจ็บคอแต่บอกว่านายตู้ห่าวเป็นคนจีนมาไทยก็เลยเป็นเนียมไทยเป็นเนียมจีนคล้ายกันคือถึงหากอยากขึ้นสู่อำนาจเร็วนะครับอยากขึ้นบันไดต้องใช้ลิฟต์ลิฟต์ก็คือเอาข้าวของไปเป็นบรรณาการให้กับคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาดังนั้นเรื่องนี้นะครับไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นใครให้คนตำรวจเอกเสรีนั้นเป็นคนไปที่เอาปากกินนะส่วนคุณสันทนานั้นคุณชูบอกว่าหลังพิงบอลมามาเลเซียทุกคนเคยดูไหมถ้าใครเคยดูคนไลฟ์มาแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยเด้อเปิดบอลนี่ลง YouTube เลยนี่บ่ตัดบ่เหี้ยอย่างเลยก็คือถ้าคำหยาบก็คือนำไปใช้แล้วจำนะเพราะกูรู้ไม่ใช่มีแค่กูที่พูดคำหยาบคำหยาบเพราะกูต้องมางานแต่งงานลูกผมมันผิดตรงไหนหรือสันทนาทุกคนดูเห็นบ่ผมเลยผมเนี่ยระดับกำแพงเหล็กคุณพูดผมไม่ได้หรอกเห็นปะยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณชูมันสีเส้นดำๆแล้วแบบรสชาติใช่ปะมันเหมือนพริกป่นนะมันแบบมันเผ็ดเหมือนพริกป่นนะไม่ได้บอกให้โดนเนี่ยแบบที่นี่คือไม่ได้บอกให้โดนเราบอกให้จำโอ้ยพ่อถ้ากินเขากับเบิ้งโทรศัพท์คนเนี้ยมันตกคันจัดมันบ่เห็นคนเออนำเฮียเซ่โทรศัพท์ได้ดีบ่เฮียเนาะสั่งเฮียทุกคนรสชาติมันจะแบบมันจะอบฮ้อนอ่ะถ้าแบบถ้ากินนิดเดียวมันจะแสบขอบปากถ้าใครที่แบบปากแดงๆอ่ะระวังเออมันจะแสบเป็นตั้ง4กะถ้าผู้ใดอยากร้องกับไปสร้างเอาถ้าหาสื่อนี่ไม่จะหายากมากตอนเล่าไปหมดฟังก็รู้เรื่องสร้างแม่มันคุณชูวิทย์นะครับบอกว่าในกรณีของโอ้ยไม่สิฟังก็รู้เรื่องเนี่ยมันกับคนเล่าคือกับราคาคนไทยมันกับเล่าได้ด้วยนะครับ 5% นั้นคุณชูวิทย์ไม่ขอรับแต่อย่างใดนะครับถ้าได้จริงๆก็จะมอบให้นะครับเป็นเงินสำหรับทำบุญนะครับไม่ขอก็จริงว่ามันก็บ่ค่อยเผ็ดปานใดเด้ดังนั้นวันนี้คุณชูวิทย์นะครับแต่ว่าบ่พอมันสิไปเผ็ดหม่องท้องเฮาเนี่ยมันสิแสบท้องอ่ะมันสิไปกองอยู่ท้องเฮาอ่ะ
ถ้ากินน่ะมันว่าเป็นหยังดอกแต่ว่าทองเนี่ยมันสิหลับได้บ่ครับนะครับบอกว่าผมจะเอาเงินไปทําบุญทองสิพังคุณปูนมันเป็นโรคกระเพาะทุบเลยบ่กินเขามันสิเป็นโรคกระเพาะนี่กินมะม่าก่อนเขานี่ก็บ่กินชีวิตคุณแม่ที่แสบท้องเหมือนกันที่พื้นที่ธุรกิจผมในเขตสามเหลี่ยมทองคำดีกว่าอันนี้แสบทองเลยปูนปั้นผู้สื่อข่าวไว้ซีวีถามชูวิทย์ว่าเจ้าคนท้าชูวิทย์ไปเจอที่สามเหลี่ยมทองคำชูวิทย์กล้าไปไหมคุณชูวิทย์อารมณ์ขึ้นเล็กน้อยก็บอกว่าทำไมผมต้องไปนะครับผมไม่ได้มีหน้าที่เอาผิดอะไรในเจ้าเวยนะครับถ้าอยากเจ้าเวยอยากเคลียร์ตัวเองไปเคลียร์กับอเมริกาไม่ใช่มาเคลียร์กับผมเดี๋ยวว่าคุณชูวิทย์กับลีลาคำตอบที่ดุเดือดเลือดพ่านวันนี้ดูครับการที่นายตู้ข่าวเจริญเติบโตได้รวดเร็วป่านนี้ป่านนี้คนสุจริตคนที่ไม่มีสายว่ามันพยายามปลอมเราเรียกว่าคอนเนคชั่นทำไม่ได้หรอกครับนายตู้ข่าวอยู่ในวงการมาเฟียการที่นายตู้ข่าวขึ้นลิฟต์รวดเร็วเจริญเติบโตย่อมอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจเมื่อมาเมืองไทยก็รู้ธรรมเนียมไทยรู้ว่าจะต้องไปใกล้ชิดใครรู้ว่าจะต้องเอาของกำนันไปให้ใครนายตู้เห่าพยายามที่จะไม่ใช้บันไดแต่ใช้ลิฟต์ในการขึ้นสู่ศูนย์กลางวันนี้ก็กินเพดได้ดิการที่นำนาฬิกาหรือการที่จะนำของกำนันไปให้กับผู้เรื่องกับวันกินเพดได้บ่ค่อยเพดบันไดเป็นเรื่องปกติจะไม่ดอกหอนทองแต่มากกว่านั้นมีใครก็กินคำหนึ่งบางอย่างกินไม่ได้อดีตตำรวจที่เกษียณแล้วหรือไม่ใช่ไปให้กับนายหมูนายหมาต้องเป็นบุคคลที่มีอำนาจวาสนาเจ้าเหวยจะบอกมาแก้ข้อกล่าวหาแล้วบอกคุณชูวิทย์ไปที่สามเหลี่ยมดูเลยว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ทำเนี่ยคุณจะให้ผมไปดูทำไมคุณไม่ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาไปดูล่ะครับเพราะนายเจ้าเหวยนั้นถูกแบนถูกแบล็คลิสต์จากประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ผมคนอย่างนายเจ้าเหวยนั้นการพนันมันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่เรื่องการอย่างอื่นนี่ผมไม่ทราบเพราะว่าต้องไปถามประเทศสหรัฐอเมริกาว่าทำไมถึงไม่ให้นายเจ้าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ให้วีซ่าและก็แบล็คลิสต์เจ้าเวยเจ้าเวยนั่นน่ะต้องไปแก้ตัวกับสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แก้ตัวกับผมครับเมื่อเขานานจริงๆนะไปนะครับของการเมืองไทยวันนี้คึกคักนะครับเริ่มลามเป็นเรื่องของบิ๊กนาฬิกาแล้วนะครับคีย์เวิร์ดคำนี้คือไม่ได้แค่นาฬิกาแต่ของที่ก็ยังเขาทั้งจะถามข้อมูลนี้อยู่ในมือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ผมก็จะพยายามไปสืบว่าข้อมูลที่ของมันใหญ่กว่านั้นเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่านาฬิกา30ล้านมันน่าจะใหญ่แล้วมันมีอะไรนำบ่ล่ะไม่น่าจะว่าหมายถึงเข็มขัดของพุงคนนาฬิกาหรือเปล่านะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้จะทั้งนี้จ้ะบ่เห็นเลยอยากทำนี่วะได้ยังเกี่ยมขังเดียวบ่ขังเดียวบ่ทั้งสิบเนี่ยบ่เมย์ไปแล้วพ่อหยั่งพ่อหยั่งจะทั้งนี่บ่สิรับสิรับนี่แหละนั่นสิบ่หยั่งมานี่แล้วก็หยั่งบ่เนี่ยอันนี้ก็เห็นได้พ่อหยั่งด้วยค่ะขังแล้วขังเรื่องนี่ก็เห็นได้พ่อหยั่งด้วยค่ะโอ้ยพ่อก็สิบ่ได้ก็หยั่งนี่ก็เห็นได้พ่อหยั่งทั้งนี่เพราะแต่นัดใจอย่างทั้งเดียวว่าแมนนัดใจว่ากันได้รู้ว่าเพราะแต่นัดผู้ใหญ่มันอาบน้ำก่อนจะโทษทีครับคุณไม่อาบน้ำไปเวลมามันเหลือบ่แสบแหละดูเซนดีคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแล้วครับว่าคดีนี้จะมีความคืบหน้าสังคมจะดูตอนจบสุดท้ายแหละครับว่าเวลากินกับเขาแซ่บที่จะส่งฟ้องต่ออัยการกินกับเขาแซ่บกี่คนจะได้กี่บาทแล้วสุดท้าย
ก็กินอยู่บ่แล้วเขาเพราะอยู่หนองมากระเบิดก็หมายถึงกินเขาอยู่คนจะรอดูตอนจบอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับพูดถึงชูวิทย์โอ้โหคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอย่าได้เปลี่ยนช่องไปไหนนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเนชั่นทันข่าวค่ำของเราสำนักข่าวเนชั่นมีโอกาสไปสัมภาษณ์พิเศษฝั่งตรงกันข้ามบ้างนะครับนั่นก็คือผู้ชายคนนี้ครับนี่คือเจ้าเว่ยนะครับเจ้าของอาณาจักรคิงโรมันแห่งสามเหลี่ยมทองคำซึ่งก็โดนชูวิทย์พาดพิงก่อนหน้านี้ว่าเอฟเป็นบิ๊กบอสหรือเปล่าครับตั้งคำพูดกันง่ายๆนะสงสัยนะเป็นบิ๊กบอสหรือเปล่าเชื่อมโยงกับ5เสือทุนจีนสีเทาคือถ้าคุณผู้ชมว่าตู้ห่าวใหญ่แล้วเนี่ยนะครับรายนี่ใหญ่กว่าแต่ล่าสุดเขาไม่พอใจที่ชูวิทย์มากล่าวหาว่าอาณาจักรคิงโรมันของเขาที่สามเหลี่ยมทองคำมันเป็นธุรกิจสีเทานะครับท้าชูวิทย์ให้ไปเยือนที่อาณาจักรจะพาไปปรับทัศนคติชูวิทย์รับคำท้าหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวมาตามต่อในเบรกหน้าสักครู่เดียวครับผมเชื่อว่าคุณจะได้ทางที่มีคุณค่าที่สุดในโลกนี้เป็นเขาเป็นผู้ท้าที่แข็งแรงหลายคนมีพ่อแม่อีกหลายล้านคนที่ไม่มีโอกาสเช่นคุณประมาณความคิดว่าเขาถึงเลือกทำมันหยุดจนถึงน้ำไทยเลือกเพชรครับ